คลิปนี้ผมกลายร่างมาเป็นปีศาจหินเลสโตนสิ่งที่ผมจะต้องทำในคลิปนี้คือช่วยเพื่อนๆด้วยพลังทั้งหมดที่มีบุกปราสาทของพระเจ้าเข้าไปให้ได้บอกเลยว่าโคตรยากทั้งภายในและภายนอกปราสาทของพระเจ้ายังมีสัตว์ประหลาดมากมายที่มีฝีมือไม่ธรรมดาร้อยวันกับการบุกปราสาทสุดโหดครั้งนี้จะรอดหรือไม่ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปในอนาคตด้วยนะไปดูกันเลยสวัสดีน้องน้องที่น่ารักของโซเจอร์กันด้วยเป็นยังไงบ้างวันนี้พวกกับโซเจอร์กับเกมไมคลับพร้อมกับแก๊งจอมกวนจอมป่วยของโซเจอร์อีกครั้งเฮวี่ไอ้เจ้ากริซิเบและก็เลลี่เอ็งอยู่ไหนนู่นไม่จริงวันนี้เขาหายวันนี้เขาหายไปอีกแล้วหายไปเพราะอะไรอ่ะอ๋อเนื่องจากเขาหลับในเวลาเรียนผลก็เลยตกต่ำทำให้เขาต้องนอนเร็วไม่อย่างนั้นทางบ้านเขาจะไม่ยอมให้เล่นเกมเป็นเวลา1เดือนคนละไลฟ์เพื่อเป็นการต้องเรียกว่าอะไรนะคนละไลฟ์ต้องเรียกว่าสงบนิ่งให้เอกดีอ่ะน้องๆเชื่อปะไม่มีใครเชื่อหรอกใช่ไหมใช่พี่เองยังไม่อยากจะเชื่อเลยไม่เป็นไรเรายังมากันให้น้องๆได้รับความสนุกกันอยู่เหมือนเดิมในคลิปนี้โซเจอร์จะมากลายร่างเป็นอสุรกายโกเลมเลสโตนเลสโตนโกเลมที่มีพลังถึงสกิลถึง4ธาตุเลยวันนี้แล้ววันนี้เรามีภารกิจอะไรแล้วมันจะต้องนั่งเรือมากับพวกแกด้วยนะภารกิจเหรอใช่กันเลยไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวค่อยละกันนะมาพูดถึงน้องผู้โชคดีกันก่อนดีกว่าน้องผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจจากคลิปที่แล้วน้องไฟนอลเพชมานะครับยินดีด้วยในน้องผู้โชคดีจากคลิปที่แล้วนี่เลยวันนี้น้องมาเป็นตัวอะไรสักอย่างไม่รู้และก็คำถามจากคลิปนี้ไงคำถามในคลิปนี้ก็คือถ้าคนดูกลายร่างมาเป็นเลสโตนโกเลมคนดูอยากจะทำอะไรนะจ๋าอย่าลืมรอดูให้จบจะได้รู้ว่ามาทำอะไรได้แล้วก็ไปตอบคำถามหลังดูเสร็จกันเลยถ้าอยากเป็นผู้โชคดีจากคลิปที่แล้วอันนะใช่แล้วอยากเป็นผู้โชคดีคลิปหน้าตอบเยอะๆเลยอ่ะแล้วตกลงเรามาทำอะไรกันที่นี่เดี๋ยวฉันขอทัวร์ความจำตัวเองก่อนเราเหมือนต้องมาทำธุระอะไรบนเกาะนั่นสักอย่างอะนะทำอะไรนะธุระหรือพระนะธุระอ๋อธุระจะนายเอฟวีอุดอยู่ใต้ท้องเรืออาวุธออกไปทีอุดหายใจไม่ออกไปพร้อมว่าไงอยู่ใต้ท้องเรือรู้ป่าวว่าฉันเคลียร์ไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยตัวใหญ่เกินไปโอ๊ตโอ๊ตอยู่ใต้เรือไม่ใช่นอกเรือจะไหนโอ้อยู่นี่ไงกริซี่เอาโอ๊ตโอ๊ตออกไปทีอ้าวฉันนึกว่าอยู่ใต้ท้องเรือโอ๊ตโอ๊ตออกมาแล้วสวัสดีเจ้านายเฮฟวี่แล้วไม่ทำอะไรอยู่ใต้เรือน่ะโอ๊ตโอ๊ตแอบตามเจ้านายมาด้วยโอ๊ตโอ๊ตรู้ว่าเจ้านายจะมาเที่ยวโอ้ไม่ได้มาเที่ยวสักหน่อยไอเฮฟวี่เรามาทำภารกิจเหมือนที่เจ้าเฮฟวี่บอกนั่นแหละโอ้และไอธุระนั่นคืออะไรอ่ะพอดีไอพระเจ้าน้องเพิร์ทอยู่ดีมันเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีมันก็วกเวกโวยวายตอนที่อยู่สตูดิโอฉันแล้วมันก็ตะโกนแล้วก็หายวับไปกับตาฉันคิดว่ามันน่าจะอาการบ้าขึ้นหรือผีเข้าอ่ะมันก็กลายเป็นคนไม่ดีไปเลยหลังจากนั้นมันก็พิมพ์ด่าฉันรัวๆมันพิมพ์อีซี่ใหญ่ฉันอ่ะฉันเลยตาม GPS ของมันมาแล้วก็ได้รับรู้ว่ามันมีบ้านเป็นปราสาทของมันอยู่ที่นี่ดูปราสาทของมันเราจะไปบุกและตามล่ามันแล้วก็เอายาที่พวกเราจัดให้มันเอาให้มันกินซะใช่ภารกิจเรานั่นแหละเราจะไปตามหาพระเจ้าและรักษามันให้หายขาดจากโลกนี้แล้วบนเรือมีอะไรบ้างเนี่ยโอ๊ตวิ่งบนน้ำได้เจ้าไหนโอ้พระเจ้าช่วยหนูพระเจ้าเอาล่ะบนเรือเราเตรียมเสบียงอะไรมาบ้างดูสิเฮ้ยโรเจอร์นี่ฉันเจอลูกอมเฮ้ยดูฉันมีพลังด้วยฉันมีพลังของเลสโตนโกเลมฉันสามารถปกป้องพวกแกได้ Let's go ทำภารกิจกันเถอะเอ้ยอย่าตีฉันเอ้ยไปโกเลมเอ้ยดูดิเจ้านายแล้วเรือล่ะแล้วเรืออยู่ไหนนี่ไงนี่ฉันพร้อมที่จะบุกแล้วโอ้จีซี่แกไปเอาเรือมาจากไหนนี่ก็มีนี่ไม่อันนั้นเรือฉันเรือพวกแกนี่เอาไปแจกนี่เอาไปอะไรอ่ะโอ้รถมานี่ไอ้รถวิ่งมานี่มีใครเรียกโอ๊ตโอ๊ตเอาเลยโอ๊ตโอ๊ตเอาไปเอาเรือมาให้โอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตจะไปโอ๊ตโอ๊ตชอบเรืออันนี้เลยโอ๊ตโอ๊ตจะไปกับเจ้านายเฮฟวี่โอ้โอ๊ตโอ๊ตไอ้พวกแกค้นของบนเรือเสร็จหมดแล้วเหรอไม่ค้นให้หมดอ่ะโอ้มีอาวุธให้ฉันด้วยเอามานี่จะรีบไปไหนถ้าแกไม่เตรียมพร้อมแกก็ไปตายเปล่าๆรู้เปล่าว่าเรากำลังสู้อยู่กับใครเก่าพระเจ้าไอ้เจ้าเพิร์ดอ่ะเพิร์ดเลยนะไปเลยขึ้นฝั่งเรือไม่จมอ่ะนะไม่จมหรอกถึงแล้วอย่าเลยเอารถไปด้วยนะจังไหนเฮ้ยเราไล่วัวนี่วัวใครวะเฮ้ยใครวะอะไรเฮ้ยไม่รู้โอ้ยลูกสมุนของไอ้พระเจ้าเพิร์ดแน่เลยไม่จริงแล้วอุดอ่ะจะเอาขึ้นมาไงอุดอุด
อยากจะไปกับเจ้าไหนพยายามยกอนุอยู่เดี๋ยวฉันยกให้เอานี่ไปหมูแกโอ้ขอบคุณมากลุยเลยเจ้านายเอฟไปจัดจ่ายกับไอ้เจ้าก๊อดเพิร์ดหน่อยอ้วนๆมันไส้มันมานานแล้วได้เลยโอ้ระวังนะที่นี่มันต้องมีสัมภเวสีจากไอ้พระเจ้าเพิร์ดมากมายเอ้ยหมูอะไรนี่แน่เอ้ยเดี๋ยวนี่หมูใครขโมยให้หมดที่นี่ของใครไม่รู้ขโมยให้หมดเลยไม่สนใจของเพิร์ดก็แล้วตามว้าวไปดูโดนยิงเอฟต่อยมันต่อยมันเลยโอ้ยไม่ต้องกลัวสร้างกำแพงไฟขึ้นมาดังอยู่ใกล้ๆโกเลมไว้โกเลมจะปกป้องเองเอ๊ะโอ้ยจะแตกโอ้เอาหรอบัวลาลาหมัดมันจะไปสู้กับของมีคมได้ไงวะสู้ได้สิอย่าดูถูกหมัดไปอย่าดูถูกนี่แหละตายละไอ้ในนี้มีเหล็กและก็ไม้ให้โอ้จะตายโอ้จะตายฉันเข้าไปไม่ได้ฉันอยากเข้าไปดูไอ้พระเจ้าเพิร์ดมันมีร้านขายซูชิด้วยเหรอใช่โอ้โหร้านขายซูชิส่วนตัวถึงเวลาใช้สเปลแล้วสเปลแรกของฉันทำการเสกเกาะขึ้นมาใช้มีเกราะป้องกันแล้วตอนนี้พอดีฉันใช้พลังอ่ะถ้าพวกแกโดนมันต้อนไปพวกแกมาอยู่หลังฉันนะฉันจะใช้กำแพงไฟนี่โอ้เฮ้ยฮัลโหลแล้วเราจะฉันจะเข้าไปได้ยังไงอ่ะจะเข้าไปในสิ่งก่อสร้างไม่ได้สักหลังเลยเนี่ยนายต้องค้นให้ดีๆค้นให้หมดนะอะไรไปสิเจ้าโกเลมเอ๋ยทำไมแกค้นเจอแต่อาหารวะไม่รู้ที่นี่มีแต่ซาไอ้พวกแบบอาหารญี่ปุ่นนั่นเลยอาหน่อยเช้ามันก็ยังไม่ออกมาไอ้เพิร์ดอยู่ไหนอีเพิร์ดนี่พอรอไปยันเช้าเลยแกเป็นบ้าเลยของแกด่ากล้วยใส่ฉันทำไมอยากตายไหมฮะฉันจะไปเผาเลือดแกถ้าแกไม่ออกมานู่นบนนู่นก่อนขึ้นไปเราต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนไหนบริเวณนี้ก็เต็มไปด้วยของมีค่าของอีเพิร์ดเราจะขโมยไปให้หมดเลยแต่ดูนายจะลำบากในการเคลื่อนที่นะไม่เป็นไรแต่ว่าฉันเลือดโคตรเยอะเลยนะแต่ก่อนนั้นนายก็เกือบตายแต่ฉันไม่ตายอะไรเขียวๆอะไรเขียวๆอีเพิร์ดปรากฏตัวอีเพิร์ดแกตายเอ้ยมันไม่เข้าโอ้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ต้องไปขึ้นที่ฝั่งแล้วจะช็อตแกอีเพิร์ดอะไรเนี่ยฉันทำลายเวทแกแล้วแกปรากฏตัวแล้วแกเป็นอะไรของแกทำไมฟันไม่เข้าเลยไม่เป็นไรเฮฟวี่ฉันจะให้น้องผู้โชคดีช่วยกล่อมมันฉันต้องให้ตาลือช่วยตาลือโอ้ยเอาเลยตาลือตาโดนตาลือเทศนาไปให้เบอร์ตาลือทำดีมากพอแล้วตาลือไอ้นี่เฮฟวี่นะนี่เป็นไงน้องผู้โชคดีน้องไฟนอลลูกตะลือกับลูกประคำของเขาอะไม่เป็นไรเขาจะอยู่แถวนี้แหละเขากำลังไลเวทแต่จังหวะนี้เราก็ต้องฟาร์มบนเรือไม่คิดจะไปบนเรืออีเพิร์ดแหละนั่นสิอ๋อของนี้อย่าเข้ามาสนใจไหมนี่สนใจดิปะฉันมีกำแพงไฟนะฉันมีสกิลนะไม่ได้ตัวเปล่าๆนะโอ้ยเว้ยฉันเจออะไรเจออะไรเหรอเจอขวานเบเตอร์แอคฉันเจอคือนี่น้องโรลี่เอานี่ไปใส่เลยไปเดียวไปของดีใครเจอสับปะรดเอาแขวนสร้อยเอาแขวนคอไว้คนละลูกเลยนะอีเพิร์ดมันกลัวเอาแขวนไว้เลยถ้าเจอสับปะรดแขวนคอไว้เลยแล้วสับปะรดอยู่ไหนอะเมืองนี้มันคงไม่มีหรอกฉันลำบากฉันลงไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วจะปรับขนาดตัวเองอะอะไรอย่างเงี้ยขอโทษด้วยเพื่อนแต่ฉันไม่สามารถลงได้ใครมีกล่องคาไปฉันบ้างเฮ้ยซอมบี้จิ๋วเอ้ยจะขึ้นโว้ยเดี๋ยวฉันลงไปสำรวจใต้ล่างให้สภาพโว้ยสภาพอนาถาเหลือเกินใครก็ได้ช่วยฉันทีแกต้องพาฉันไปด้วยนะไม่งั้นแกจะสู้กับอีเพิร์ดไม่ได้เลยระวังนะไอ้เพิร์ดอาจจะปล่อยกองทัพออกมาได้มีแต่ซอมบี้ข้างในเรือเนี่ยติดโอ้ติดเจออะไรบ้างไหมไม่มีเลยใต้ท้องเรือตกแล้วใต้ท้องเรือเลยฉันอยากลงไปใต้ท้องเรืออะไรวะฉันไม่ไหวแล้วฉันจะกลับกลายเป็นคนธรรมดาแป๊บนึงไม่งั้นเล่นไม่ได้เลยรออีเพิร์ดมาก่อนฉันจะแปลงร่างสู้กับแกนายมีพลังพิเศษแบบนั้นเลยนี่ไงจะกลายเป็นคนแล้วโอ้ใต้ท้องเรือมันเต็มไปด้วยสัมภเวสีของเพิร์ดนี่เอาระเบิดไปกินซะเรือเต็มไปด้วยระเบิดแก้วปลาใส่มันเลยเฮ้ยไหนยังไม่มีอาวุธเลยน้องโรลี่มีเฮ้ยเอลี่ฉันจะตายมากดตัวออกมาไอ้นี่ขอหอกหน่อยครับขอหอกหน่อยมีเลยมีอาวุธแล้วสปาร์ตาเฮ้ยคิวแค่นี้เราพร้อมที่จะไปขึ้นไปหาเทลเพิร์ดยังว้าวไม่ไอ้ดูกระบวนท่านี่ดิมันช้าจังวะแทงดิแทงอะไรวะลำบากเนาะอะไรอ่ะเอ้ยมันไม่แทงวะมืดแล้ววะเราไปไหนกันดีเราลูดเลือดเสร็จแล้ว
เดี๋ยวจะต้องแปลงร่างให้กลายเป็นตัวใหญ่แหละมันน่าจะอันตรายข้างนอกช่วงเวลานี้พระเจ้าเพิร์ทน่าจะนอนนะใช่ใช่มีลูกถึง2อันเลยนะเฮ้ยใช้มีสกิลนี่สกิลบัฟสเต็งของฉันสัมภเวสีของอีเพิร์ทมาแล้วโอ้ยเราหัวชาติหัวเม่งเฮ้ยตาลือตาลือโอ้ยตาลือค่ะโอ้ยตาเขียวโอ้ตาลือโอ้ใจเย็นใจเย็นนะทำไมตาลือถึงหันหลังให้กับพวกเราแล้วร่วมมือกับอีเพิร์ทกำจัดตาลือผู้หักหลังโอ้โหโอ้โหเยอะเกินสมุนของอีเพิร์ทไม่แต่นักข้างนั้นเลยฉันตาบอดฉันตาบอดมองไม่เห็นช่วยด้วยตาบอดโอเคหายแล้วทำไมสมุนไอ้เพื่อนไม่แต่คนแปลกๆไอ้พวกผิดกฎหมายเวลาขึ้นไปรู้ข้างบนแล้วเขาใช่มั้ยจะบนนั้นต้องมีของดีเข้ามาเร็วน้องน้องเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วโอ้ยร้อยคือบันไดไปคนมีโล่มาอยู่แนวหน้าแล้วคนมีโล่การทางขึ้นไว้ใหญ่ใครเข้ามาได้โอ้ยน่ากลัวเชิญแกขึ้นมาไม่หรอกอีเพื่อนเข้ามาแล้วโอ้โหฐานเต็มเลยโอ้ยพี่แอ๊กโอ้บล็อกเอามานี่ฉันต้องกลานบล็อกเอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ในสุดฉันก็ฟังเสียงแกชัดขึ้นนะแต่ยังไงก็เถอะเปลี่ยนไม้ด้วยนะเยอะเลยฉันไม่ได้เป็นแน่ใช้สกิลไม่ได้ว้ายเอ้าหมัดเมาโอ้มันฉลาดเว้ยมันมีแนวโล่ของอีเพิร์ดเหรออีเพิร์ดก็มีแนวโล่ด้วยต้องล้วงหลังล้วงหลังเอาโล่มาเฮ้ยวี่ล้วงหลังมาหน่อยโอ้นี่แหละจะตายโอ้โหระเบิดเต็มเลยเอาที่จุดมาเฮ้ยฉันคราฟเองก็ได้หลบไปอย่ามาขวางทางฉันนายก็พวกสีนายมีโล่ตั้งไอ้นี่เป็นใครวะโอ้ยตายโอ้ยทุกคนลงแล้วลงโอ้เล่นเป็นขี้เลยแปลงร่างเฮ้ยดูนั่นสินั่นมันเจอนี่หน่อยพลังใส่ฟอร์แลบว้าช็อตมันได้ตายไปแล้วนี่คืออันตีของฉันเลยอะโอ้ยระวังดับระวังดับแกด้วยได้ไหมตั้งสติเอาไว้พวกแกดูข้างบนนั่นสิโอ้โหเราจะขึ้นไปได้ยังไงถ้าของเรายังไม่พร้อมแถวนี้ก็ไม่มีของแล้วนะนี่อีเพิร์ดหรือเปล่าวะเฮ้ยอีเพิร์ดอยู่นี่อยู่ที่เฮ้ยอีเพิร์ดหยุดเดี๋ยวนี้นะแกเข้ามาไม่ได้หรอกฉันมีกำแพงไฟมันแทงเข้าหัวใจฉันมันแทงเข้าหัวใจฉันตายหัวใจนายมันเริ่มเลยนะมันโดนได้ไงล่ะแกกล้าดีมากนะอีเพิร์ดฉันจะบุกขึ้นมาสาดแกเดียวนี่แหละในตอนเช้าแกร้อยดีเลยนะเราต้องทำลายใจกลางพลังมันแล้วมันจะไม่มีความเป็นอมตะอีกต่อไปเราต้องหาใจกลางของมันใจกลางพลังมันแล้วทำให้มันหายจากการเป็นอมตะโอ้เฮมี่แล้วใจกลางมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันต้องอยู่บนภาษานั้นแน่เลยอ่ะใช่มันต้องอยู่ที่คำนักของมันเฮ้ยมันจะลูกน้องอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยเราไม่สามารถลุยตอนนี้ได้นะเฮ้ยพี่เปิดตามเฮ้ยพี่เปิดแล้วตามเปิดกำแพงไฟพี่ชาร์ตพี่ก็ไปแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะยิงขาดพลังแข็งแกร่งแกไม่มีทางยิงฉันได้ฉันมีโล่ไม่จำนวนมันลดไปอย่างรวดเร็วเลยเร็วฉันดันให้อยู่ไม่เอาไปไอ้ข้ากำลังไปน้องโลลี่เอาพลังไฟไปนี่ไงตัวขึ้นเมื่อไหร่เราจะบุกขึ้นไปใจเราต้องรอก่อนเราจะรอคุณรอคุมเชิงไปก่อนรอคุมเชิงไปก่อนอดกลับมาเกิดแล้วอ้าวอุดหายไม่ต้องนานเลยนะเอาอุดไปด้วยอยากจะร่วมผจญภัยไปด้วยแล้วก็ตายหรอกไม่เอาไม่เอาอุดไม่ตายหรอกยกใส่หัวใครก็ได้ยกมาขึ้นดีใช่ไหมใช่ไหมสามารถยกได้ฉันแค่ฉันจับมันมันจะแบนเลยเว้ยเออที่ยิงอุดเป็นไรอ่ะอุดแกเป็นไรเนี่ยต้นไม้ปิดโอ้ยไม่เข้าเราต้องรีบขึ้นอีเพิร์ดมีพลังแล้วไม่ต้นไม้กลายพันธุ์ได้กันเหรอเราอุดเผาทิ้งไปเลยก็เผาทิ้งไปเลยแล้วกันนะออกมาเดี๋ยวนี้อยมีอะไรดักวะอะไรเยอะเลยเดี๋ยวโอ้ว้าวเฮ้ยวิการศึกษาของแกจะไม่เดี๋ยวเปล่าฉันจะฟาร์มของมากฉันไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยเอามานี่มาเต็มเลยเมาฉันเมาแล้วเจอแล้วนี่ไปเฮ้ยวิได้ทำอะไรโอ้นี่มันอยากจะแทงนี่หว่าเดี๋ยวต้องเอามาคอมโบกับสกิลของฉันของดีเฮ้ยวิตัดต้นไม้ด้วยมือเปล่านี่แหละฉันต่อยเป็นวัวขาวเลยไอ้พวกที่เขาต่อยที่เขาต่อยต้นกล้วยอะอยู่ไหนจะฆ่ามันเฮ้ยตัวอะไรอะกิ้งหลุนหลุนกิ้งหลุนหลุนคงนี่วะอะไรตัวอะไรโอ้ย
ฉันต้องการการชาร์จพลังก่อนที่จะแปลงร่างฉันต้องการแทงสติอุ้ยว่าวมาเดี๋ยวโอ้พลธนูมาเต็มเลยอาบเป็นยี่สิบเกินน้องโลลี่ช่วยพวกเราด้วยโอ้มาเนี่ยโอ้จะตายเอ้ยเดี๋ยวว่าแกดูอดตายอยากแล้วเกินอย่าแสดงความกลัวเหมือนกันอีเพิร์ดมันจะแข็งแกร่งขึ้นตายหล่าโอ้โดนทับอุ้ยกล่องอุ้ยโตเตโต้ธนูฉันต้องการกระแทกสติ๊กน้องลอรี่ขอบคุณมากเลยอย่าทำดาบเพชรให้นะใครยังต้องการดาบเพชรไหมเอาไปเอาไปเลยใช่ฉันเหรออ่ะเอาของฉันไปก็ได้ไปเอาไปแล้วเลิกใช้ดาบเฮ้ยเดี๋ยวแกมีคาตาน่าแล้วดีกว่าฉันไม่ให้ละเอาแกมีของดีแล้วโอ้ไปก็ได้บุกเลยมันอยู่ไหนว้าวอะไรอ่ะฉันพร้อมแปลงร่างแล้วเดี๋ยวฉันดันให้เองถอยมาฉันดันเองโอ้โหกำแพงไฟฟันไม่เข้าตายไปแล้วไอ้เพิร์ดเข้าหลังบล็อกกระสุนเอาไว้อ้าวอุดใช่ครับอุดเลยอะไรวะฉันนึกว่าอุดเอาวันนึกว่าพระเจ้าปลอบตัวมันอุดก็เลยฟันอุดทิ้งแกฆ่าสัตว์เลี้ยงสุดห่วงแกดาบแกระวังในการใช้งานมันหน่อยนะส่งพลังเหลือเกินแล้วมันระวังมันสามารถตัดคนได้ขาดครึ่งได้เพียงฉับเดียวนะโอ้ยเพิร์ดนะบับสแต็กแล้วเข้าบวกนี่โอ้ยเราต้องฆ่าลูกน้องมันก่อนปล่อยอันติปล่อยอันติไลท์เทนนิ่งนวลเนียเอ้ยพระเจ้าตีเลยพระเจ้าไม่เป็นไรเลยอ่ะพระเจ้ามันเจ้ามึงเนี่ยอะไรโอ้ยเรายังฆ่ามันไม่ได้เรายังไม่เจอขุมพลังของมันเอาโลกบล็อกนี่ติดไฟไปกระจอกนะจะแข็งแกร่งนะช่วยด้วยเนี่ยมันต้องเป็นของข้าเนี่ยโอ้ยใช่เลยโอ้ยฉันจะยืนได้อีกไม่นานปล่อยอัตติโอ้ยขอโทษไอ้ดีฆ่ามันเลยบูชายันมันเราไม่สามารถทำให้มันเป็นแผลชะกันได้เลยเป็นแหล่งพลังงานของมันอยู่เราเลยทำอะไรไม่ได้มันหายไปแล้วเราต้องหาที่พักก่อนมันดึกแล้วหาที่ตั้งแคมป์กันเร็วแล้วแคมป์ไหนในนี้ละกันนะน้องเลยโอ้ที่นี่ก็ได้อยู่เนิบกันนะฉันเอาหินบาริเคดทางเข้าแล้วกระจกทุกบานละจักรยานเพชรช่วยกันเอาบล็อกอะไรก็ได้ปิดหน้าต่างทุกบานเร็วได้และนี่ก็คือภารกิจของเราเราจะช่วยแกจากความทุกข์ทรมานที่เองอีเพิร์ดนั่นแกหลับอะเฮ้ยดูท่าหลับดิอ่ะอะไรอะมันมีท่าหลับด้วยนะรู้ป่ะเสียงอะไรฮืออยู่หนอกน่าจะเป็นหน่วยลาดตระเวนของอีเพิร์ดเหนื่อยเหรอโอ้ยแฟนทอมเนิร์ฟกันยิงมันเอาทุกหมดรีโหลดยิงไล่มันไป oh, no. มันไปแล้วมันว่างเปล่าเรากำลังเดินอยู่บนหอของมันนะเฮ้ยเห็นบางอย่างทุกคนเห็นเอ็กซิสตอร์มันต้องไปขุมพลังมันนะเห็นว่าลอยอยู่นะเรารีบไปเอาของเถอะต้องไปทำลายขุมหนึ่งในขุมพลังนั้นแล้วเรารีบทำเลยดีกว่า Let's go ฉันใช้สโคป2เพื่อความชัวร์แป๊บโอ้นั่นไงฉันเจอละฉันไปละไม่สนละเกรกตายก่อนแล้วรีบไปก่อนเอาโดนอุดไปหมดแล้วทางอ่ะไอ้เดี๋ยวขุดไปพร้อมแล้วก็ขุดไปเลยฉันจะแปลงร่างข้างนอกเลยแล้วจะเตรียมกันแฮะแล้วเอาไปเอาฝั่งไหนโอ้ติดบักท้ายจะไปต้องไปทางนี้เดี๋ยวใครมันทิ้งปืนมาวะน่ะเฮ้ยอะไรเผาแล้วต้องใช้ที่ทำลายน้องโลลิจัดการเลยใช้ไปตกปลาทำลายรับรองว่ามันต้องเสียเกียรติและรับไม่ได้แน่นอนเป็นตกปลาเลยเหรอเฮ้ยวักอะไรเนี่ยเอวีบอกมันจากไหนเนี่ยอันติไลท์เทนนิ่งลูกน้องมันเยอะสุดเกินไลท์เทนนิ่งบ๊อบเดเมจแล้วต่อตายกระตายด้วยอันติเจ้าตลอดเลยเนี่ยเธอต้องเผาทำลายด้วยรีบไปเถอะก่อนที่พระเจ้าจะมามันจะเริ่มช้าเลยนะเผาทำลายทุกสิ่งให้ลาบไปหน้ากองเผาเมืองแปรฉันจะเผาเมืองแปรฉันจะเผาเมืองแปรพระเจ้ารู้สึกร้อนไหมดูฉันสิฉันไอ้กี่แล้วฉันมีสองดาบแล้วโอ้เอาเพื่อนมาไงอ่ะอะไรเนี่ยเชฟกระทะรั่วเชฟกระทะรั่วอยู่ในช่องหยาบใหญ่มากเลยเลยเฮ้ยใจเย็นฉันจะเผาเมืองแปรโอ้เชฟมาอีกแล้วยามไรเนาะ
มันควรจะมีของดีบ้างสิอ่ะความว่างเปล่ากันเหรอเป็นไปไม่ได้นี่กับดักกับดักฉันจะใช้เจ้าต้นพิษนี่เป็นกับดักใช่อะไรอ่ะไม่ใส่ชุดแล้วน้องน้องจะอ่อนแอนะเอาลูกไปไปโอ้ขอบคุณนะผู้ไรดูข้างนอกแกผู้ไรแกโอ้โหกินมันอ่ะมันเอามันเอากองโล่มาเลยอ่ะมันดันไม่เป็นกะไม่กะไม่ให้เราไปเลยโว้ยมันแข็งแกร่งมันแข็งแกร่งเกินไปอ่ะนี่น้ำพิษน้ำพิษดับเท้าเมืองแปรมันกะไม่ให้ออกเลยโอ้ยออกไม่ได้อ่ะมันโหดร้ายโหดร้ายเกินไปอันตีโอ้ยเฮ้ยไอเบอร์จะเจอแกแล้วแกตายแกตายอีเบิร์ดโอ้โอ้โอ้มันดันมันดันโอ้ยโอ้ยโรยไหนโรยไหนเอาโรยใส่ไว้นี้ดีกว่าไปเด้ออีเบิร์ดโอ้โอ้ยแฟดแบงโอ้ยโอ้ยถอยถอยยาไม่เห็นอะไรแล้วยาไม่เห็นอะไรแล้วกีซี่อย่าไปสู้ตัวเดียวอย่าไปสู้คนเดียวไม่กีซี่โอ้ยโอ้ยโอ้หุ่นยนต์แตกโอ้ยโอ้ยพระเจ้าเพิร์ดอย่าทำไรน้องโลลี่โลใหญ่โอ้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 ไหลก็ลองโอ้ไม่ก็อันตีโอ้ย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 หัวแม่งวะหน้าตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยยามไรเฮวี่มีใครแค่คนเดียวทำไรมันได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย no 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 มีใครแค่คนเดียวที่ตบได้แกไม่รับอนุญาตมาเอาหัวมาให้ตบดิเข้าบ้านเร็วไปแล้วไปแล้วมันกำลังจับจ้องไว้ที่หัวแกตัวบ้านโอ้ยน่ากลัวหน่วยโล่มันแข็งแกร่งมากออกไปออกไปจากบ้านเลยอีเพิร์ดอย่าว่าแต่ต้องหัวฉันแกมันชั่วร้ายเฮ้ยวิฉันมีวิธีแล้วจับแกแรงสุดในทีมของเราเพราะฉะนั้นฉันจะให้ยาสแตงแกว้าวแล้วแกก็เข้าไปล้วงหลังไอ้พวกหน่วยโล่ตายได้สบายสบายแน่นอนเพราะแต่แกมีอาหารไม่ใช่แต่แกมีอาหารฉันมันจะตายแล้วนี่เนี่ยโอ้หนมปังเนื้ออูดไม่เอาไปเผาอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไงที่เผาอยู่นี่ไงเฮ้ยวิแกคุณเล็กแกคุณเล็กออกแกคุณเล็กออกกินแล้วแกก็เข้าไปบวกเลยยาว้าวยอดเฮ้ยแกปาดดาบทีเดียวไอ้หน่วยโล่มันตายเกลี้ยงเลยตายเยี่ยมตายเยี่ยมลี่จะทำอะไรลงไปแกทุกอย่างพังเนื้อสุกแล้วอร่อยแน่นอนนี่ดอกปิสนี่แหละช่วยเราได้วางไว้ตรงเท้ามันแล้วไม่ได้กินหรือกินอ่ะพอมันจะเจ็บไงไม่ได้รอมันดีฉันตีไม่ได้แกต้องใช้ดาบใหญ่อ่ะดาบเล็กฉันเล็กเกินไปฉันฆ่ามันไม่ได้เหมือนกันอย่าดาบใหญ่ทำอะไรไม่ได้เลยนะอย่าโอ้ยโดนเคาน์เตอร์แอคแท็กมาเคาน์เตอร์ใส่ฉันเฮ้ยเฮ้ยทางโลกทางสะดวกรีบไปกันเร็วทุกคนยังไม่กลายร่างเหรอพลังฉันยังไม่มากพอใช้เยอะเกินไปโอ้เฮ้ยวิทางนี้ตามมาแล้วต้องหาทางเข้าไปในปราสาทใหญ่มันให้ได้ใช่แล้วจุดอ่อนของพระเจ้าอยู่ด้านนั้นเดี๋ยวอันนี้มันคือทางเข้าปราสาทใช่มั้ยโอ้ปราสาทใกล้ๆถึงความฝันแล้วมันเต็มไปด้วยประตูอ่ะประตูอะไรเนี่ยอุ้ยฉันเจอแล้วฉันเจอแหล่งพลังงานมันอีกแล้วนี่ๆหาไว้บนนี้นี่โอ้แกต้องโดนทำลายทิ้งอีอ่ะโอ้แกไปแกตายอ่ะร่างกายฉันบอบบางเลยโอ้ว้าวนี่ต้องไปประตูทางเข้าแน่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยแปลงร่างก่อนเลยด้วยพลังอำนาจแห่งไฟแกทหารเอกปะเนี่ยทหารเอกปะเนี่ยนี่ไอ้พวกนี้แพ้ไฟโอ้โห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 ตัวอะไรวะต้องเอาไฟเผาต้องเอาไฟเผามันอ่าเราจะเข้าไปนี่คือกำแพงไฟข้ามต้องกลายเป็นทุกข์มันอะไรจะแอตขึ้นเสียใครเสียใครกรีดร้องวะเสียใครกรีดร้องโอ้ยทหารเฮดแทงยันอยู่คนเก่งเลยช่วยด้วยฆ่ามันทีก็เห็ดน้อยตายใช้เห็ดอีเพิร์ดแล้วมันอยู่บนบัลลังก์มันกำลังเสกอยู่โอ้ยโลโอ้โหไอ้เยลโลไอ้เยโอ้ใจเย็นน้องโลลิ่งอุ้ยโลมาแล้วนี่บัฟแดมิทเลยปานเฮฟวี่ปานแซนด์วิชปานแซนด์วิชมันจะตายแล้วปานพลังปานแซนด์วิชเป็นไงล่ะปานใส่พลังปานโอ้ยจะฆ่าแกไม่ได้ก็เพิร์ดแกตายเฮฟวี่ใช้ดาบแกฟันมันเลยสี่ไอ้คนนี้มาดิมึงไม่ตายวะเฮวี่ถอยมาไม่โอ้ย
ฉันจะไม่ปล่อยแกหนีต่อไปนะอีเพิร์ดแกจะไปไหนมันกำลังไปที่หอคอยของมันมันอยู่ในหอคอยโอ้ยข้าวโอ้ยจีสันมันไม่ไกลมันเอาโล่มาปิดเมฆเราแทบจะเข้าไปได้เลยอย่าวิ่งตรงเข้าไปเลยมันจะชนใครของมันโอ้โหนั่นคือสิ่งที่ทำเลยมันไม่ได้เลยเราตีมันตกไปแทนก็ได้เราฆ่ามันไม่ได้ตีมันลงไปเลยโอ้ยติดไฟอีเนี่ยไอ้ยังเข้าไปไอ้ยังเข้าไปเดี๋ยวนี้เออฉันเข้ามาได้แล้วไปแล้วใช้ระเบิดเปิดทางแพ้ระเบิดโอ้เปิดทางเปิดทางระเบิดปูพรมระเบิดปูพรมเจอฉันขึ้นมาชั้นบนแล้วไปกันเร็วอย่ามาขวางทางมันอยู่นี่อีเพิร์ดอยู่นี่ฉันนั่นเองตีมาเลยนี่ไอ้นี่มันแพ้ไฟนี่ว่ะมันแพ้ไฟจากโลฉันอ่ะไอ้นี่มันตายเพราะไฟตลอดเลยแล้วฆ่ามันได้แล้วใช่แล้วกลับบ้านฉันเรียกพยาบาลรับมันเข้าสีธัญญาไปแล้วแล้วนั่นแหละแล้วนั่นอะไรอ่ะไอ้แกทำอะไรไม่มีวันนี่กำแพงไฟโอ้โหมาทางโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้คนเก่งเลยไอ้พวกนี้เป็นตัวอะไรตัวอะไรไม่เป็นไรพารันนี่กำแพงแห่งไฟโอ้ยแกไปแกมือเปล่าไปต่อยมันอีกแล้วอ่ะใครมีระเบิดบ้างไอ้ต้องเอาระเบิดมันถ้ามีจะบอมอ่ะปาไปฉันจะแทงให้ฉันแทงให้โยโอ้ยโอ้ยแกเป็นใครเดี๋ยวฉันส่งแกเข้าสีธัญญาไปแล้วนี่ก่อนอื่นเอานี่ไปกินนี่มันกายล่างขนาดกันรถพยาบาลกำลังไปส่งเหรอวะเนี่ยไม่จริงอะเราจะต้องปราบมันตัวฉันจะเล่นกับมันกันเถอะถูกต้องฉันจะฆ่าแกนี่แหละตามฉันมาทุกคนเราจะดีไปจากที่นี่กันแกไม่มีสกิลแล้วกันแกตัวใหญ่แล้วแหละโอ้ยมันจะตายเลยนี่แหละนี่ไงกลางจริงแกเราแพ้ซะตบเมงกันไปทีนึงโอ้ยโอ้หายบ้ายังหายยังเฮ้ยยังตัวนี้เรียบร้อยกลับบ้านน่าหายบ้านแล้วมันกลับมาเป็นปกติแล้วคิดอะไรแกเกือบจะฆ่าแกฆ่าพวกเราตายไปหลายล้านรอบแล้วรู้ป่ะโอ้ยต้องกลับบ้านและก็ไปทำงานซะจริงๆก็ให้อังเปาอังเปาเดี๋ยวอังเปาอังเปาอะไรวะแกไออังเปาอังเปาจริงด้วยอังเปาไม่ให้อ่ะใช่ไหมมันไม่ให้เออจริงด้วยเออก็ตื่นก็ตื่นมันไม่ให้อะไรมันวิ่งแล้วอังเปามันนี่อังเปาพวกเราล่ะอังเปาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอังเปาไม่ไปกลับลงสู่ห้วงทะเลลึกแล้วอยากมาหาเดอะอยากลงมาหาเดอะบึ๊บก็ลงมาอะไรเนี่ยโอ้ my god โอ้อะไรภารกิจฉันสำเร็จแล้วภารกิจฉันสำเร็จแล้วฉันสามารถจัดการอีเพิร์ดได้แล้วอ่ะเปล่าพวกเราอะไรนะยังไม่เลิกเอาล่ะคนดูก็จบไปแล้วสำหรับคลิปที่ผมกลายร่างเป็นโกเลมเลสโตนสุดโหดพร้อมกับสกิลสุดจักโคตรอลังการงานสร้างเลยเป็นไงบ้างก็ดูชอบกันไหมเอ๋ยชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคอนเทนต์ใหม่ครับต่อไปด้วยนะจ๋าแล้วก็คำถามต้นคลิปอย่าลืมไปตอบกันด้วยสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะจะได้รู้ว่าคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยจะได้เลยอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยจะได้รู้ว่าคลิปหน้าเราจะมาเล่นอะไรกันต่อนะจ๋าน้องโรลีบ๊ายบายคนดูหน่อยโอ้บ๊ายบาย